อันนี้กองเสร็จยังครับอย่างเราเตอร์นะครับมีตัวที่เป็นเราเตอร์นะครับเอาเข้ามาด้วยนะครับต่อไปนะตัว object on เราธรรมดาอยู่ไหนอ๋อโอเคตัวเราธรรมดาเนี่ยเอาตัว router ตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ไว้ในที่ root แล้วนะครับโอเคด้านในก็จะมีเป็นเล้าของล็อกอินฟอร์กับพาสเวิร์ดแล้วก็รีจิสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับส่วนในหน้าของออนเซนเล้านะครับก็จะมีพวกฟีดพวกอะไรอย่างนี้นะครับแยกกันออกมาอีกทีนึงโอเคสวิชออกไปด้วยนะครับสวิชออกไปใช้เป็น React Fragment แทนนะครับโอเคใช้เป็น React Fragment แทนนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วย React Fragment นะครับด้านในเราจะมีเล้านะครับส่วนด้านนอกเนี่ยตรงเราเตอร์เนี่ยเราจะต้องมีสวิชตรงนี้นะครับตัวสวิตช์เนี่ยมันก็จะมีเล้าต่างๆที่อยู่ภายในตัวมันอยู่แล้วนะครับสวิตช์นะครับสวิตช์โอเคแล้วก็ตัวออเดนเรานะครับภายในออเดนเราเนี่ยภายในออเดนเรานะครับมันก็จะมีเลเยอร์ครอบอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เลย์เอาเรายังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำหน้าของส่วนของล็อกอินตอนนะครับตัวนี้เป็นเลเยอร์เฟรกเมนต์ข้ามไปนะเพราะเรายังไม่ได้ทำเรามาทำนอนออเดนเล้าก่อนนะครับเราจะเอาไปใส่หน้าคอนเทนเนอร์ล็อกอินที่เราทำไปแล้วนะครับเรียก router import เราเข้ามานะครับแล้วก็ใส่เราอันนี้นะครับ import ตัวที่เป็น login container นะครับใส่คำว่า login เฉยๆ login เฉยๆคำว่า exact ตัวนี้นะครับมันคือ exactly นะครับก็คือหมายถึงว่าเวลาที่ user เข้ามาผ่าน slash นะครับมันจะต้องเป็นคำว่า slash ตรงๆเท่านั้นถ้าสมมติว่าเป็น slash ผ่านมาเนี่ยอันนี้คือไม
ไม่เข้าเล้านี้นะครับก็คือจะต้องพิมพ์ทับสแลชมาเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้ไปที่ถ้ามาผ่าน slash เนี่ยก็คือวิ่งไปล็อกอินนะครับแล้วก็ถ้ามาผ่านล็อกอินเนี่ยก็คือไปล็อกอินเหมือนเดิมนะโอเคมาดูตัวคอนโซลนะครับว่ามันแจ้งอะไรหรือเปล่า sign in มันชื่ออะไรนะ sign in component อ๋อพิมพ์ผิดนะครับตายแล้ว sign in นะเปลี่ยนเป็น sign in นะครับตัวนี้ด้วยนะครับโอเคเปลี่ยนตรง sign in นะครับ index.js ให้เป็นตอนแรกมันเป็น sign in อยู่ให้เปลี่ยนเป็น sign in นะครับขอโทษทีนะครับลืมใส่เป็นเด็บด้วยนะครับเด็บนะครับโอเคที่ดูในแพ็กเกจ .json ด้วยนะครับใครที่ลงไปใน dependency แล้วก็ย้ายมันลงมาไว้ใน dev dependency นะครับนะ แล้วครับอ๋อใช้ยาหนึ่งในเกมครับโอเคใครใช้ยาก็ยา add แล้วก็App Bubble slash fully fill นะครับแล้วก็แดดเดียบผมที่ใช้ APM ก็ใช้เป็นกิ๊กกี้เซฟกิ๊กเดียบแล้วก็ตรงส่วนของ Webpack นะครับต้องมาใส่ก็คือตรง Directory นะครับใส่เป็น Array ไว้นะครับต้องเป็นนี้ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่โอเคมาแล้วโอเคมาแบบใส่กิ้งแล้ว
โอเคทีนี้เราเป็นไทยแล้วสตอรี่ด้วยโอเคนะครับผมแก้ไปกี่อย่างเนี่ยแก้ไปเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวผมพูดโค้ดดีกว่าไล่ก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมพุชโค้ดให้นะครับโอเคในตัวล็อกอินมันก็จะโผล่มาแล้วครับมันก็จะหน้าตายืดๆอย่างนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เอากรอกอะไรไปใส่ให้มันนะครับไปโอเคผมพุชไปแล้วนะครับใครฟูก็ฟูลงมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้เวลา2 นาทีนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่มันขึ้น regenerator error อะไรเมื่อกี้เนี่ยที่เราทำมันอยู่ที่ Storybook อะที่เราไม่เจอเนี่ยเพราะว่าที่ Storybook เนี่ยมันลง Babel Polyfill ไว้ซึ่งไอตัวเนี้ยมันมีหน้าที่ในการที่จะแปลง Async Await เนี่ยให้กลายเป็น Generator Function Generator Function มันคือเป็น Syntax จะว่า Syntax หรือเปล่าเป็นวิธีการหนึ่งแล้วกันที่ JavaScript เนี่ยใช้เขียนถ้าในกรณีที่ไม่มี Async Await ก็คือเอาไปรันไว้บนเบราว์เซอร์นะครับเพราะว่าบนเบราว์เซอร์เนี่ยมันรัน Async Await ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ Node.js นะครับเขาก็เลยต้องแปลงไอตัว Async Await ที่เราเขียนใน React เนี่ยไปเป็น generator function ก่อนทีนี้พอเรามาใช้ในไอตัว React ของเราเนี่ยที่เราเซตอัพ Webpack เองเนี่ยมันยังไม่มีตัวที่เป็น Babel Polyfill แต่ว่าไอตัว Storybook เนี่ยเท่าที่ผมไปเปิดดูเนี่ยก็คือเว็บแพ็คของเขาเนี่ยลง Polyfill ไว้แล้วนะครับมันก็เลยทำให้สามารถใช้ Async Await ได้หรือว่าใช้ไอ้ตัวที่เป็น Promise ได้นะครับก็เลยเจอปัญหาอย่างเมื่อกี้นะครับก็คือวิธีแก้ก็คือลงในตัว Babel Polyfill นะครับแล้วก็ไป Set Up เพิ่มเติมในหน้าเว็บแพ็คนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเราต้อง require Babel Polyfill ขึ้นมาก่อนซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นสคริปต์ที่อยู่ข้างในนะครับที่จะเป็นตัวบอกให้ Webpack เนี่ยไปทำการ execute ไอ้ตัวที่เป็นสคริปต์ด้านในก่อนนะครับต่อมาเนี่ย entity file เนี่ย Babel Polyfill เนี่ยต้องเอามาใส่ไว้ด้านหน้า index.js นะครับคือมันจะเป็นซีเควนต์ไปซ้ายไปขวาครับก็คือมันจะเข้าจากด้านซ้ายไปขวาก่อนแล้วไอ้ตัว polyfill เนี่ยมันจะไปทำการแปลงไอ้พวก async await นะครับ
พอมันแปลงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น regenerator ฟังก์ชันทำให้เป็นรันไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ได้แต่ไอ้เมื่อกี้เนี่ยคือมันไม่สามารถเป็นรันบนเบราว์เซอร์ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าตัว regenerator เนี่ยมันเหมือนกับว่าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันรู้จัก async await นะครับแต่ Babel มันก็แปลงเป็นตัว regenerator ให้แต่ว่ามันไม่สามารถทำงานได้นะก็เลยต้องใช้ตัวที่เป็น polyfill มาช่วยนะครับโอเคส่วนปัญหาอื่นก็ไม่มีนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นปัญหาเดียวเลยก็คือเจอตัวที่เป็น regenerator function นะครับตัวนี้ผมลืมจริงๆว่าจะต้องใส่เข้าไปเพราะว่าด้วยความที่เราทำ Storybook กับ React เนี่ยก็เลยมีความสับสนนิดหน่อยเพราะว่า Storybook มันเซตอัพไอ้พวก Polyfill มาให้หมดแล้วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัว React ที่เราทำกันเนี่ยเราไม่ค่อยได้จับนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ไปนะครับจริงๆมันจะมี Polyfill อยู่ในลิสต์ด้วยในตอนแรกที่จะใส่เข้าไปนะครับโอเคทีนี้ใครพูเสร็จแล้วบ้างครับใครยังพูไม่เสร็จมีไหมครับโอเคน่าจะพูเสร็จหมดแล้วโอเคต่อมาเราก็มาจัดหน้าไซอินครับต้องสไตล์ที่ทำสไตล์หน้าไซต์อ๋อมันยืดใช่ไหมครับมันมีสีอย่างนี้ด้วยอ้าวใช่ครับลองดูในไซต์ครับว่ามันมีหรือเปล่าอันนี้คือภูของผมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมตายไม่เจอโอเคครับใครฟูลโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยไปที่คอนเทนเนอร์ของล็อกอินเลยครับคอนเทนเนอร์ของตัวล็อกอินตอนนี้เนี่ยเราเอา layout เนี่ยมาครอบไปตัว site in อยู่นะครับมันก็เลยยืดออกได้มันเลยยืดแบบนั้นนะครับตัว layout เนี่ยมันเป็น display flex นะครับมันก็เลยไปยืดตัวพวกนี้ออกมานะครับอ๋อแล้วก็ไอตัว site in เนี่ยด้านในเนี่ยมันเป็น flex ด้วยแต่ถ้าเป็น storybook เนี่ยจะสังเกตว่าเราจะสร้างกรอบขึ้นมาให้มันนะครับอาจจะไปที่ Storybook ก่อนดูไหนเนี่ย Sign in Sign in โอ้ ดูไหนเดี๋ยวใครยืดกับผมบ้างใครยืดกับทุกคนนะไม่ยืดใช่ไหมอ้าว